คเอานะครับสวัสดีผมกับผมนิวส์คุ้มกับเกม Undertale ในพาร์ทที่14นะครับผมก็ต่อเข้าแล้วนะครับที่เราได้อยู่ต่อหน้าและที่แท้จริงของอัลฟี่นะครับผมที่ลงลิฟต์ไปตรงที่เป็นห้องน้ำครับผมที่ป้ายเขียนว่าห้องน้ำนะซึ่งตรงนี้สเต็ปอาจจะไม่ได้ตรงกับนั้นเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมเล่นไปพักนึงค่อยกลับมาหน้าจอเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ทั้งขวาต่อหัวกันเลยอัลฟี่บอกอะไรเนี่ยหนักหัวตอนนี้เนี่ยมีไฟเบลัสกับอันไดต่อคิวอยู่แล้วก็ข้างซ้ายมีเอาทูรันก็คือน่าจะเป็นแซนใช่ไหมแต่ไปกินข้าวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคต่อกันเลยนะเออจะว่าไปผมนึกขึ้นได้ไอ้ที่มีคนที่มีทักตอนที่เราลงมาจากตอนที่เจออันไดแล้วลงมาโดนตรงที่ทิ้งขยะยังไม่รู้ว่าใครพูด My name is นี่นาเออว่ะนี่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช้งานไม่ได้แล้วตอนนี้พลังหมดแล้วสวัสดีโอ้อะไรเนี่ย My God อุ้ยใส่รหัส1ถึงเวลาที่จะทำในสิ่งที่พระราชาขอฉันทำแล้วฉันจะสร้างพลังที่จะปลดปล่อยพวกเราไปมันจะปลดปล่อยพลังของวิญญาณเบอร์สองบาเดียถูกล็อกโดยพลังวิญญาณโชคร้ายที่ว่าพลังเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้พลังวิญญาณจะสามารถหาได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองดังนั้นแล้วเพื่อที่จะสร้างมากขึ้นพวกเราต้องใช้ในสิ่งที่พวกเรามีในตอนนี้วิญญาณของปีศาจวิญญาณปีศาจที่ทำเมตาตอนเหรอเบอร์3แต่ว่าการปลดปล่อยพลังจากวิญญาณของปีศาจอ่ะจะทำให้มีพลังที่เหนือความคาดหมายไปเลยถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากตัวของผู้ที่เอาวิญญาณออกมาก็ได้แล้วก็ไม่เหมือนกรณีของวิญญาณมนุษย์นะวิญญาณของปีศาจจะหายไปทันทีแต่ที่ตายไปแล้วถ้าเกิดว่าฉันสามารถที่จะให้วิญญาณของปีศาจอยู่ได้นานกว่านี้แล้วก็เบอร์5เอาเบอร์4หายฉันทำได้ฉันใช้พิมพ์เขียวที่เอามาจากวิญญาณมนุษย์พิมพ์เขียวเกี่ยวอะไรกับตรงเนรูนปะในตอนแรกๆที่พาร์ทแรกเลยไม่น่าเกี่ยวปะฉันคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ให้พลังงานแก่วิญญาณพวกนั้นให้พลังหลังจากความตายเกิดขึ้นได้อ๋อคือพิมพ์เขียวที่ว่าคือดูรูปแบบของมนุษย์ว่าทำไมวิญญาณถึงดึงออกมาได้ไม่เหมือนกับวิญญาณปีศาจใช่ไหมก็เลยมันเล่นแบบของมนุษย์มาเป็นของปีศาจให้ดึงวิญญาณปีศาจได้นานขึ้นอะไรงี้ใช่ปะเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เรียกพลังนี้ว่าความมุ่งมั่นมุ่งมั่น feel with determinationfeel with determination มันตลอดมามันจะพูดว่าเรา feel with determination to laboratory แท้จริงเหรอตลอดมามันจะพูดว่าเรา feel with determination คือมุ่งมั่นใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราต้องโดนวิญญาณบางอย่างที่เป็นวิญญาณปีศาจสิงอยู่ใช่ปะต้นไม้ปลอมโอ้ซื้อมันฝรั่งไหมซื้อสิของเต็ม ซื้อทำไมคือมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่นี่เซลมันนี่มี2อันแล้วโอเคลองกดซื้อดูมันฝรั่งซื้ออ่ะเครื่องอ่ะโอเคได้มันฝรั่งมาแล้วมันฝรั่งโพเตโต้ชิปไอเทมใหม่ฮิว13โอ้ยฮิว13มันฝรั่งเก่าๆอ่าฮะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอุ้ยมีป้ายอันนึงมีกระดาษโน้ตอยู่บนพื้นคุณอ่านออกไม่หมดนะเนี่ยลิฟต์ไม่มีพลังงานเข้าทางประตูตรงกลางอ่านได้แค่นี้เท่านั้นเองอ่าฮะห้องพลังงานห้องพลังงานโอเคเข้านี้ไม่ได้ห้องนี้เข้าไม่ได้เพลงแปลกๆแฮะทางนี้เหรออืมฮัลโหลเบอร์6เบอร์4หายจริงด้วยแอสก็ถามทุกคนที่อยู่นอกเมืองถามหาปีศาจที่ร่วงหล่นฟอลเลนดาวแล้วแก่พวกเขาเพิ่งมาในวันนี้อยู่ในการโคม่าอยู่เลยแล้วก็พวกเขาก็กลายเป็นฝุ่นผงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฉันปลดปล่อยความมุ่งมั่นไปใส่ตัวพวกเขาถ้าวิญญาณพวกเขายังอยู่หลังจากที่พวกเขาแตกสลายไปแล้วก็ดังนั้นแล้วอิสระก็อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคาดคิดไว้คือจะบอกว่าใช้วิธีไปที่ใกล้ๆบาเรียแล้วปลดปล่อยวิญญาณออกมาให้มันทะลุบาเรียไปแล้วค่อยกลับคืนมาใหม่นี้เหรออือห้องอะไรเนี่ยทดลองมั้ยเนี่ยเบอร์9เลยเหรอข้ามไกลจังเลยเนี่ยหลายๆสิ่งมันแปลกๆไงไม่รู้อะร่างกายที่เอามาทดลองไม่เปลี่ยนเป็นฝุ่นผงฉันเอาวิญญาณไปไม่ได้
ฉันบอกคนในครอบครัวว่าจะทำให้เขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะเอาไปฝังคนกำลังจะถามฉันแล้วว่าเกิดขึ้นกันแน่จะทำไงดีล่ะเป็นโต๊ะผ่าตัดมันเหนียวเหนียวคือยังไงนะเดี๋ยวนะขอวิเคราะห์ก่อนนะครับผมถือว่าตอนนี้กลายเป็นว่าการตายของปีศาจไม่กลายเป็นฝุ่นผงเหรออย่างนี้กันแน่คุณเปิดซิงค์น้ำเปิดซิงค์น้ำได้เปิดหมดเลยไหมอันนี้แปลกๆขาวขาววอเตอร์วิตัวอะไรหรือเปล่าวิอุ้ยฮะสักอย่างหนึ่งมาใกล้ๆคุณ what A B C what check items that say ไม่มีหนีด้วย oh my god ทดสอบสิไม่มีข้อมูล what oh my god อะไรเนี่ยแต่ไม่มีใครมาผมว่านี่น่าจะเป็นพวกที่เอาฟีทดลองแล้วไม่กลายเป็นฝุ่นใช่ไหมกลายเป็นพวกนี้แทนเหรอไอเทมเหรอไอเทมคือไอเทมคืออะไรคือเอาไอเทมได้เหรอเพราะว่าหมอของเราเต็มแสดงว่าจะเอาไอเทมเข้าในตัวเราได้เพราะว่าตัวพวกนี้เหรอเกี่ยวตรงไหนวะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นเยอะเยอะบัตรพายแล้วกลายเป็นพายก้นนี่คืออะไร PT ship potato ship อ่ะฮะกินอันนึงนะมันแปลกๆว่ะเอาหายไปแล้วไม่เก็บมันหายไปเด่นคือมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยตอบยากเนี่ยเซลล์อะโทรศัพท์อะคุณเอามือถือของคุณออกมาคุณได้ยินเสียงผ่านโทรศัพท์สัญญาณฮะมาสนุกด้วยกันมาอ๋อติดต่อผ่านมือถือได้มือถือเหรอมือถือเราต้องทำอะไรไปถึงติดต่อได้เมมโมรี่เฮดหัวที่ความทรงจำร่วมกันไหมกับปฏิเสธร่วมกันคืองั้นอยู่นิ่งๆนะฮะอยู่ด้วยกันคือไปอยู่ด้วยกันกับมันใช่ไหมปฏิเสธสิน่าอายเหลือเกินทุกคนจริงๆนะต้องมาอยู่ด้วยกันนะเราต้องสื่อสารกับมันก่อนใช่ไหมตอนแรกสุดโอ้ไม่สนใจอะไรอีกแล้วคุณชนะอะไรวะนะแดงๆคุณแจสีแดงอยู่ที่ซิงค์น้ำคุณเอามันไปใส่ในช่องเก็บกุญแจเดี๋ยวนั้นมันมีเมื่อกี้เหมือนไอ้ตู้พาวเวอร์จะมี4ช่องใช่ไหมอ่าฮะก็ต้องเอา4กุญแจใช่ไหมครับผมอะไรเนี่ย what คลิกกุญแจสีแดงพอดีออกช่องนี้อ่าฮะสวิตช์สีแดงเปิดอยู่แล้วอันนี้คืออะไรโน้ตอยู่บนพื้นอ่านออกไปหมดนะ drain drop it น้ำปล่อยมันออกมาอ่ะฮะโอเคก็คือที่เราเปิดเมื่อกี้นี้เปิดปกติแล้วตอนนี้ใช่ไหมปิดประหยัดน้ำในบรรดาในบรรดาโอเคทั้งล่างมีอะไรปะเนี่ยไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเซฟนะครับผมระหว่างนี้คงไม่มีมอนเตอร์นะอันนี้เหมือนเดิมปะโอเคเหมือนเดิมถ้าเราเดินผ่านมันจะเขียนข้อมูลเฉยบอกครอบครัวไม่ได้แสดงว่าวิญญาณไอ้มอนสเตอร์ที่พามาเป็นเหมือนที่เมื่อกี้นี้แน่ๆเลยเป็นวิญญาณมาล้อมเหลวแหลกๆแย่ๆนั่นนี่ไงแดงขึ้นมาอันนึงแล้วเหลืออีก3อันอันนี้ต่อล่ะนี่เปิดได้แล้วโอเคอันนี้ว่าไง12ข้ามกันมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่รู้ทำไงต่อไปดีฉันก็ได้แต่ปลดปล่อยทุกอย่างที่เกี่ยวกับการมุ่งมั่นอยากให้มันได้ผลน่ะเบอร์13หนึ่งในร่างกายเหล่านั้นลืมตาขึ้นคือไงหรออันนี้อะไรเนี่ยจานใส่หันมาว่างเปล่า annoying dog เกี่ยวอะไรปะแต่ผมนึกถึงเจ้าหมาตอนนั้นเตียงนุ่มๆนอนดีไหมอย่าพึ่งใจเย็นฮัลโหลมีบางอย่างใต้เตียงนี้ตรวจสอบดูดีไหมโอเคมีของอยู่กุญแจสีเหลืองใส่ในช่องอ๋อฮะโอเคนอนดีไหมเหรอ ใจเย็นนะใจเย็นมีอะไรนาฬิกาที่พังแล้วเบอร์14
ทุกคนที่ตายจากไปตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วพวกเขาลุกขึ้นมาเดินและพูดคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะคิดว่าพวกเขาหายไปแล้วนะเนี่ยทางแยกอีกโอ้ my god ถ้าเกิดนอนจะเป็นไงวะตายแล้วเนี่ยนอนดูสิ yes นอนโอเคนอนนานๆได้อาจจะมีบางอย่างมาคืบคานหาเราก็ได้อะปุ๊โออะไรอะดิวโดเหมือนไอ้นั่นอะเหมือนตัวปลาหมึกอะอุ้ยมือยื่นมาละมากับฉันเถอะนะมาเล่นกันนะยื่นมาแล้วนะจะโดนหัวแล้วนะอีกนิดนึงนะเอ้าลงข้างล่างเฉยปิดขอบคุณที่รูปหัวด้วยน่ารักอ่ะฝันดีนะโอ้ยน่ารักว่ะเกมมันทำมาฟุ้งฟิ้งน่ารักจริงอ่ะโอเคต้นไม้ของปอกใช่ไหมเบรกแพนมีทางแยกไปขวาก่อนนะครับว่าดูว่ามีอะไรเบดรูมห้องนอนต้นไม้กันแล้วไงที่ก่อนดีวะเต้นนะอ่ะขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอะไรเอ่ยเบอร์15เหมือนว่าการค้นคว้าครั้งนี้จะถึงจุดจบแล้วนะเนี่ยเตียงน้อยพวกเราก็ได้แฮปปี้เอนดิ้งกันใช่ไหมล่ะฉันส่งวิญญาณพวกนั้น and the vessel back กับเลือดให้คืนกับแอสกอร์วิญญาณและเลือดคืนกับแอสกอร์ไปถึงวิญญาณของวิสัชของคนกันแน่วะแล้วฉันก็โทรบอกคนในครอบครัวพวกเขาแล้วบอกว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลยงั้นวิญญาณและเลือดที่เมื่อกี้บอกก็คือคนในวันทดลองก็คือเป็นปีศาจใช่ไหมมอนสเตอร์ฉันส่งทุกคนกลับพรุ่งนี้นะมีรูปยิ้มด้วยพรุ่งนี้แต่ได้กลับจริงหรือเปล่านั่นสิไม่น่าได้กลับใช่ไหมล่ะเบอร์16ไม่โอ้มีทางนี้เข้าได้ทางซ้ายล่ะไปWhat the อะไรอ่ะห้องมันเยอะว่ะเมื่อกี้อะไรวะ What the hell ดิวโดแล้วป่ะเนี่ยทำไมค่อยๆเดินวะเดี๋ยวตอนเดินนี่ค่อยๆเดินแต่ตอนกลับนี่กลับเร็วมาก คืออะไรโอเคค่อยก้าวไปทีละก้าวกลับนี่กลับเร็วมาก อะไรอ่ะดื้อดื้อดื้อมันยิ่งสั่นเร็วอะไรมันสั่นอย่างนั้นได้ยาวๆใหญ่ๆ Hello อะไรวะเนี่ยเขียวๆมันจะสีเขียวอยู่ที่ห้องน้ำนี้คุณเอามันไปแล้วก็ใส่ในห่วงโอเคมี2อันนะครับผมห้องน้ำตอนนี้ว่างเปล่าแล้วไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะดูโดเหรอ What มีดูโอเคนี่อันนี้คืออะไรวะเอ้าค้างอุ้ย What the อะไรอ่ะอุ๊เจอมอนเตอร์เฉยสมิลไรซ์สวีทเลมอนไอ้นี่ตัวคล้ายกับตัวที่ร้องเพลงปะกลิ่นเหมือนกับมะนาวหวานๆนึกว่าจะเซฟกันเป็นตัวอะไรซะอย่างนั้นเลยเลมอนเบดขนมปังเลมอนเหรอขนมปังเลมอนมันเป็นแบบการผสมกันระหว่างตัวร้องเพลงกับตัวที่มันเป็นโมสมายสักอย่างนึงอ่ะว่าอะไรเยอะทำไมคอเรียกฮัมล็อกร้องหูดูหน้ามาสิแต่เย็นใจเย็นกรีดร้องเพลงข้ามไม่กอดร้องไห้เยอะว่ะฮัมก่อนนะร้องคุณทำเพลงที่คุณเคยเลมอนเบดร่างกายของมันสั่นอุ้ยขอต้อนรับสู่นรกเป็นพิเศษของพวกเรา What the ooh.อ๋อโอเคมองตำแหน่งที่ดีมันจะมีการโอ้โหแล้วขอโทษโอเคโอเคมันตีแรงว่ะตีเทียสีใช่ไหมทำดีเฟนส์ของเราโอเควันหนึ่งสิเฟกคุณเฟกคุณเบ่งกล้ามเลมอนเบรดก็เขย่ากล้ามเช่นกันแต่ไม่มีใครมาฮะอุ้ยอะไรวะเนี่ย what the hell เดี๋ยวออกข้างนอกกันโอเคปลอดภัยแล้วสีพวกนี้คืออะไรอ๋อมันคือสีส้มกับสีฟ้าผสมกันก็คืออันนึงขยับอันนึงหลบมันไม่มีทางที่จะได้แล้วหนีใช่ไหมมีงี้ได้เหรอ You hear the melody คุณได้ยินเสียงเมโลดี้พอคือเป็นเสียงของเนื้อสดๆอะไรเงี้ยลองคุณเรียกสิคุณเรียกให้ขอความช่วยเหลือไม่มีใครมาหรอกจ้ะโอเคยอมเสี่ยงออกไปข้างนอกดีกว่าโอเควันนี้มันคือสีฟ้าสีส้มพร้อมกันอ่ะฮะโอเคpotato chip ว่ะที่เราซื้อโอเคงั้น musical นะครับผมกินเลือดเต็มนะอยู่ที่นี่กับฉันโอเคอึ๊บโอเคอยู่ตรงกลางไว้กว่าโอ้โหอยู่ไกลไปปะโถยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเอาไงดีอ่ะร้องไห้ไหมคุณร้องไห้เสียงดังเท่าที่คุณทำได้ไม่มีใครมาแต่ไม่มีใครมาเดี๋ยวลองดูซิแมวแล้ว
ทะลุเลยถ้าไม่ได้ทะลุเลยนะผมมันเป็นเหมือนฟันกับดวงตาเอาไงดีวะเหลืออะไรเหลือกรีดร้องกับไม่กอดเหรอกรีดร้องสิคุณกรีดร้องออกมาไม่มีใครมาช่วยอยู่ที่นี่กับฉันนะฟันโอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วหรือต้องสแปร์วะหนีสักทางนึงสแปร์ได้สแปร์ได้ปะอยู่ที่นี่กับฉันโอ้เดี๋ยวผิดทางโถยเขาจะรู้ดีไงทางไหนเอาไงดีวะก็เหลืออย่างเดียวปะเหลืออันฮักเหรอคุณปล่อยขนมปังมะนาวเป็นอย่างที่มันเป็นมันเหมือนจำอะไรบางอย่างได้จำบางอย่างได้เหรอรู้สึกเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะวัดเดอะอย่างนี้ยังไงเลยโอเคตรงนี้อึ๊บโอเคอันที่3ตรงนี่โอเคเกือบพลาดที่เป็นการจากลากันแน่นะโอเคบ๊ายบายจ้ะมันรูปร่างเหมือนจุดเซฟเลยนะครับผมมันจะมีบางอย่างก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกันประเด็นคือทางอื่นก็มีหรือว่ามันเป็นทางแต่ละทางเชื่อมไปถึงกุญแจอีก3ดอกวะก็จะใช่นะครับผมแต่ไม่ว่าเซฟกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปขวาก่อนดีมั้ยขวาทางนี้มีอะไรเอ่ยฮัลโหล what the เหมือนเงาๆขึ้นเป็นโฟกราวเหมือนเป็นหมอกๆสักอย่างนึงเบอร์11ตอนนี้จะมีแต่ตอนนั้นทำเรื่องใหญ่แล้วเขาไม่คุยกับฉันอีกต่อไปแล้วนอกจากเรื่องที่ว่าเขาจะถามฉันว่าร่างกายของเขาเสร็จเมื่อไหร่กันแน่แต่ฉันเกรงว่าถ้าเกิดฉันทำร่างกายของเขาเสร็จแล้วก็เขาจะไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วและพวกเราก็จะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปเลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ฉันทำงานทุกครั้งแล้วเหงื่อจะออกมากด้วยนะฮะก็คืออันนี้คือเรื่องราวก่อนที่เมตาตอนจะกลายเป็นเมตาตอนใช่ไหมก็คือกลายเป็นหุ่นยนต์ก็คือจะรอร่างเสร็จก็กลัวว่าอัลฟี่กลัวว่าเมตาตอนถ้าได้ร่างไปเราจะไม่กลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าหนีไปเลยอะไรอย่างนี้เอ้านี่อะไรวะมีสวิตช์อยู่บนกำแพงด้วยกดดีไหมกดปั๊บก็จะเป็นพัดลมเปิดใช่ไหมแล้วก็จะพัดพวกนี้ไปปะใช่แล้วขาวๆนั่นคืออะไรอะไรวะน่ะกลมๆ วัดเดอร์อะไรกลมๆสวัสดีอุ้ยแมวอะเหมือนแมวเลยใช่แมวเหรอสวัสดีอ่ะสู้ให้สู้วัดเนื้อตัวอะไรเนี่ยเอามาลกาเมเต้อ่านไม่ออกมันเหมือนหมาปะเหมือนตัวมีเพชรด้วยอ๋อมันข้างล่างเห็นไหมเห็นแมว5ตัวแล้วทุกคนเห็นแมวไหมแมว5ตัวข้างล่างอ่ะเห็นแล้วตรวจสอบแม่มีรูปหัวเล่นกับมันกวักมือเรียกมันปฏิเสธมันมันคือแมวดีๆนี่เองใช่ไหมอ่าฮะ it's unclear how many dog อ๋อมันหมาเหรอนี่หมาเหรอวะไม่เหมือนแมวจังวะตัวนี้มันเป็นเหมือนหมาหลายๆตัวที่นับไม่ถูกอ่ะฮะหมาโอ้สวัสดี annoying dog โอ้โหดูมันปล่อยลูกกระสอนสวัสดีวะหลบไม่ยากก็เกือบโดนกำลังเฝ้ามองเธออยู่อย่างตั้งใจกวักมือเรียกกันนะคุณกวักมือเรียกอามาจาเมเต้สักอย่างนึงมันพุ่งเข้าหาเธอแล้วปลดปล่อยคงเหลวแปลกๆจากorifice ก็คือช่องว่างมันอ่ะคงเหลวแปลกๆโอเคเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้อู้เฮ้ยมันจะโหบนี่มันตัวอะไรเนี่ยเครื่องบินได้เถอะเธอบินโอ้ใจเย็นเกือบโดนโอ้เกือบโดนอีกแล้วเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอาว่าเล่นหรือรูปหัวดีวะลองรูปหัวมันสิคุณรูปหัวมากาเมเต้มันก็คอนวัลส์ลาพิตรีก็คือตื่นเต้นแล้วก็มันก็ว่าใจเย็นลงเลสควายรี่ออนยูแลบแล้วก็นอนบนตักเราน่ารักหลับไปแล้วแล้วจู่ๆมันก็พุ่งตัวขึ้นมาแล้วก็เอาคุณได้ไปขวนที่กำแพงขวนที่กำแพงเดี๋ยวใจเย็นจัดเธออะไรเนี่ยมันก็คือหมาดีๆนี่เองเดี๋ยวใจโอ๊กตัวสุดท้ายมันทับตัวสุดท้ายวะเนี่ย Stay the wall with it crawl มันขวนในกรงเล็บของมันเล่นกับมันสิคุณคว้าอาวุธของคุณไปที่มุมห้องอาวุธของเรามันก็เอากลับมาให้คุณภูมิใจไหมล่ะภูมิใจจ้ะคุณทำซ้ำอีกหลายๆครั้งตอนนี้มันเหนื่อยมากแล้วมันก็เลยเอ็นกายลงบนตัวคุณเหนื่อยเอ็นกายถึงจะเอ็นไม่เอ็นกายแล้วมันพุ่งตัวเนี่ยใจเย็นอึบอุ้ยยะโอเค twitching affectionately ยังคงรอคอยการตอบสนองต่อไปรูปหัวต่อจ้ะคุณรูปหัวมันเริ่มแรงขึ้นเลยวะใจเย็นจ้ะมันเริ่มที่จะสร้างพื้นที่แห่งความสุขฮะคืออะไรเดี๋ยวใจเย็นจ้าลูกหมาน้อยโอ้โอนะโอ้โอนะโอ้โอนะเราดีกับเธอนะเธอรีบปล่อยเราไปเถอะเธอจะเป็นอะไรเนี่ยเธอสั่นมากแล้วน่ะใจเย็นนะลูกหัวอุ้ยกลายแมวนี่แมวชัดๆนี่ไม่หมาเราคุณลูกหัวมันก็นะอามากาเมทซีมทูบีมันก็รู้สึกดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมันแล้ว endogeny is content คืออะไรวะโอเคช่างเถอะครับก็ส
แปร์ได้แล้วนะครับผมโอเคผมว่าผมต้องเจอพวกนี้ทุกครั้งที่จะไปหากุญแจแน่ๆแล้วเราเปิดพัดลมนี้เพื่ออะไรวะแสดงว่าอีห้องข้างล่างจะมีอะไรมั้งนะผมว่าที่เกี่ยวข้องกับพัดลมเนี้ยคือมันกลายเป็นว่าหรือเป็นการปล่อยวิญญาณวะไม่แน่ใจวะเอาว่าไปต่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมว่าเซฟก่อนดีกว่าอย่างน้อยเพิ่มถึงแม้เลือดจะมีลดไม่มากก็ตามอ่ะเราก็เพิ่มเลือดไว้ก็คงดีกว่านะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสกลับไปน่าจะมีโอกาสกลับไปแหละเพราะว่าตรงที่จุดที่เป็นทางใช้กุญแจสี่ดอกมันมีนั่นอ่ะมันมีตู้ขายของอยู่ก็ไปซื้อโปเตโต้ชิปเพิ่มให้เต็มช่องนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจคงไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะโอเคห้องนี้ก่อนนะครับผมห้องนี้มีเหมือนทีวีโน้ตสีแดงตู้หนังสือแล้วก็บางอย่างปุ่มอ่ะเอานี่ก่อนนะข้อความเบอร์4โอเบอร์4อยู่นี่เองฉันได้ค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์นะเพื่อจะหาว่าฉันจะเจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวิญญาณพวกเขาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายฉันก็ได้สำรวจรอบๆปราสาทแล้วก็พบกับเทปแปลกๆเหล่านี้ This World Tape ฉันคิดว่าแอสกอร์เขาไม่เคยดูพวกมันหรอกนะแล้วฉันก็คิดว่าเขาไม่ควรจะดูด้วยเทปพวกนี้เทปนี่เหรอนี่คือเทปปะ Bunch of นี่ไงเทป VHS นะครับผมมันจะเป็นการ์ตูนส่วนใหญ่นะการ์ตูนนะฮะมันเรสติมทูบีอัลฟาเบตเซฟฟอร์อะฟิลสตอลเหมือนจะมีเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษเขียนอยู่ตรงนี้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีอันนึงที่เหนียวๆและสติ๊กกี้วันอันนี้ก็ VHS เช่นกันนะครับผมส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนเช่นกันนะอันนี้โน้ตอะไรเอ่ยมีโน้ตอยู่บนพื้นคุณอ่านได้ไม่หมดนะข้างใต้กระดาษอ่านได้แค่นี้ใต้กระดาษใต้นี่เหรออันเดอร์ชีทชีทมันคือมันมีความหมายหลายอย่างนะแต่หลักก็คืออ๋อไอ้นั่นบ้าใต้เตียงปะน่าจะใช่ผมเขาบอกว่าผมได้นี่ไงพอดีกับที่ผมไปเอาใต้เตียงเลยโอเคโอเคมันคือชีทที่แปลว่าพวกที่นอนนะผมมีเทปจำนวนหนึ่งอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างนอกเครื่องนี้ที่หน้าเทปมีเขียนข้อความบางอย่างอยู่ด้วยคุณจะดูสักอันหนึ่งดีไหมมีเทปตั้ง5อันเหรอโอเคเทปหนึ่งมีอะไรในนี้เอ่ยกอเร่ตื่นสิหืมนี่อะไรเนี่ยที่รักจ๋าเออทำไมคุณถึงมีกล้องวิดีโอได้ล่ะฉันอยากจะบันทึกการตอบสนองของเธอหน่อยเนี่ยตอบสนองเหรอกอเร่ที่รักจ๋าผักที่ฉันชอบคืออะไรกันแน่หรออืมแครอทใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผักที่ฉันชอบก็คือเอ็ดดามัมเม่คืออะไรวะไม่รู้จักอ่ะมอมเข้าใจหรือเปล่าล่ะไม่เข้าใจกลับไปที่เตียงซะที่รักไม่ใช่ตอนนี้เอาล่ะถ้าเกิดฉันเป็นหมาแล้วก็จะเป็นหมาพันธุ์อะไรกันแน่หรออืมไม่รู้สินะที่รักจะเป็นหมาพันธุ์อะไรงั้นหรอฉันจะเป็นมัมเมเรเดียนอ๋อมันคือคำว่ามัมใช่ไหมมัมแต่เอ็ดดามัมฟรีมันไอ้คำแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นชื่อผักแน่ๆเลยผมว่านะแล้วนี่ใส่คำว่ามัมไปแทนนะอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นปอมเมอเรเนียนที่เป็นมัมเมอเรเนียนแทนโอ้โหเธอคงตื่นเต้นที่จะมีลูกใช่มั้ยล่ะอ๋อคือเป็นสามีภรรยาที่ภรรยาจะมีลูกใช่มั้ยก็เลยมาถ่ายวิดีโอพูดคุยกันอะไรอย่างงี้ปะรู้ได้มั้ยถ้าเกิดว่าเธอเล่นตลกอย่างงี้ต่อไปแล้วก็ทำให้ฉันขำอย่างงี้ต่อไปสักวันนึงเธอจะได้เป็นคำอะไรวะที่มีมัมมีเดียนคอมมีเดียนก็คือนักเล่าเรื่องตลกครับผมเป็นมัมมีเดียนที่มีชื่อเสียงมากเลยนักเล่าเรื่องตลกที่มีชื่อเสียงมากเลยที่เป็นแม่ด้วยนะจ๊ะโอเคจะไปนอนแล้วนะเฮ้ hey, มานี่สิทอริน่าสุขดีนี่นาทอริเหรอฉันรู้ฉันก็แกล้งเธอเล่นนาอาทิตย์สวัสดีนะที่รักอาทิตย์สวัสดีนะที่รักที่รักจะไม่คิดหรอว่าที่มืดๆอย่างนี้จะทำให้พี่โดมมันถ่ายไม่ติดอ่ะทอริมันคือทอริใช่ป่ะพ่อมันที่มันมีกอรี่ก็คือน่าจะเป็นแอสกอร์ดด้วยใช่ป่ะคือตอนที่ทอริจะมีลูกใช่ป่ะน่าสนใจอันนี้แหละโอเคแล็กคอนแต่พร้อมยังพร้อมยังคือ Do your creepy face ทำหน้าที่น่ากลัวหน่อยนะโอ้เดี๋ยวก่อนสิฉันลืมเปิดฝาเลนน่ะอะไรอ่ะจะไม่ทำอีกแล้วหรอเมียวน่าอย่าแกล้งฉันอย่างนี้สิฮ่าฮะทำไมเทปถึงมีอะไรอย่างนี้วัดเดอะงงหรือเป็นเทปแอบถ่ายที่ใช่
เอาพี่อยากถ่ายนี่หว่าอาจจะเกี่ยวนะฮาวดี้แรคอนยิ้มกับกล้องหน่อยฮ่าคราวนี้ฉันได้หน้าเธอแล้วนะฉันเปิดฝากล้องมาแล้วรอบนี้ เผื่อไว้อะตอนนี้คุณก็ยิ้มให้กล้องด้วยนะเฮ้ๆ อะไรเนี่ยอ้อใช่ฉันจำได้แล้วตอนที่พวกเราพยายามที่จะทำบัตเตอร์สกอตพายให้พ่อใช่ไหมล่ะให้พ่อ We try to make butter scotch pie for dad right The recipe ask for เป็นส่วนผสมบอกว่าต้องมีเนย1ถ้วยชาแต่พวกเราใส่บัตเตอร์คัพไปแทนคือจะเอาเป็นบัตเตอร์1คัพแต่กลายเป็นบัตเตอร์คัพที่เป็นดอกไม้แทนกรรมจะว่าไปลองเสิร์ชรูปดูเมื่อกี้หาคำแปลบัตเตอร์คัพก็รู้สึกว่าดอกไม้สีเหลืองเหมือนกับดอกไม้ฟาวี่นะใช่แล้วแหละแล้วพวกดอกไม้นั่นที่เราใส่ไปทำให้เขาป่วยด้วยกรรมรู้สึกแย่เขานะพวกเราทำให้แม่ผิดหวังแม่หรอฉันควรจะขำมากเลยอย่างที่เธอขำนะยังไงก็ตามเธอทำไงต่อกับมันเหรอฮะปิดกล้องงั้นเหรอโอเคไอ้บัตเตอร์หนึ่งครับก็คือไอ้บัตเตอร์สกอตพายใช่ไหมก็คือถ้าเกิดพูดว่าทำก็น่าจะเป็นลูกก็คือน่าจะเป็นแอสเลียวทำใช่ไหมบทพูดมันทำให้นึกถึงแอสเลียวแล้วมันบอกว่ามันเป็นเทปที่เก็บมาได้ทำไมมันมีชื่อแรคอนมันเกี่ยวกับเอลฟี่มาถ่ายหรือเปล่าหรือไม่ใช่วะเดี๋ยวดูเทปที่4ก่อนนะครับผมงงๆนะฉันไม่ชอบความคิดนี้นะแรคอน อะไรเหรอไม่ฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะเด็กตัวใหญ่ไม่สมควรร้องไห้นะใช่แต่พูดถูกไม่ฉันไม่ได้คาดหวังกับเธออย่างนั้นนะแรคอนไม่เคยเลยใช่ๆพวกเราสตรองนะพวกเราจะเป็นอิสระกับทุกคนฉันจะไปเอาดอกไม้นะทำไมถึงเป็นแรคอนเหมือนนะแรคอนนี้คือแรคอนเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แรคอนเราก็ได้นะเหมือนแรคอนได้ยินฉันไหมพวกเราอยากให้เธอตื่นนะแรคอนเธอต้องมุ่งมั่นเข้าไว้นะเธอยอมแพ้ไม่ได้นะเธอคืออนาคตของมนุษยชาติและของปีศาจเฮ้ยแรคอนได้โปรดเธอตื่นสิฉันไม่ชอบแผนการอย่างนี้อีกแล้วอ่ะฉันจะบอกว่าไม่ฉันจะบอกว่าฉันไม่เคยสงสัยในตัวเธอเลย6แล้วใช่ไหมพวกเรามี6แล้วแล้วพวกเราก็จะทำมันด้วยกันใช่ไหมล่ะ6หรอแสดงว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นแปลกๆว่ะไม่นักไม่กล้าฟันธงอะมันแปลกมากอะคือผมบอกว่าถูกอะโอเคขอดูเป็นเล็กๆก่อนนะครับผม DTS Traction Machine เครื่องจักรปลดฝันบางอย่างสถานะยังไม่เปิด Inactive แต่ว่าเป็นรูปร่างมันก็เหมือนตัวฟาวี่นะปะอุ้ยตู้เย็นเหรอนะพัดลมตู้เย็นเบอร์19พวกคนในครอบครัวจะโทรหาฉันแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ทุกคนจะกลับมาทีฉันควรจะตอบไปว่าไงกันแน่หรอฉันไม่รู้จะตอบไงอีกแล้วอ่ะก็คือไม่ได้กลับใช่ไหมก็อยู่แถวๆนี้เป็นวิญญาณอันนี้ก็คือตู้เย็นนะครับผมที่ว่างเปล่าอ่าฮะตู้เย็นเหรอคอนเทนเซ็ตเดี๋ยวอันซ้ายมันขยับปะเดี๋ยวมันเห็นขยับนะเราไม่ได้คิดเองนะ seem to contain sample of something เหมือนตัวอย่างบางอย่างใส่เดี๋ยวมันขยับจริงๆด้วยมันขยับจริงๆด้วยเบอร์20มันขยับจริงๆด้วย as god left me five message ได้ทิ้งข้อความชั้น5ข้อความ4ใน5 about everyone be 4ใน5บอกว่าทุกคนตอนนี้โกรธมากๆเลยอีกหนึ่งอันบอกเรื่องราวว่าเขาเจอถ้วยชาที่นั้นน่ารักเหมือนกับฉันเลยขอบคุณนะ as god น่ารักดีจริงๆเลยอะไรอ่ะ21ฉันใช้เวลาของฉันทั้งหมดอยู่ที่ทิ้งขยะในตอนนี้มันเป็นที่ที่เหมาะกับฉันต้องเปิดแหละยังไงก็ต้องเปิดแหละอ่ะสวัสดีตู้เย็นว่างเปล่าแล้วมันสั่นได้ยังไงวะเดี๋ยวว่างเปล่าแล้วมันสั่นเนี่ยนะแปลกแฮะแล้วมันอุ้ยโอ้มีอีกตัวหนึ่งสวัสดีโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god สวัสดีครับโอ้อะไรมันหนาวมากมันคือฟอร์เซนผสมกับไอ้แครอทปะอามากาเมเต้อะฮะตรวจสอบหัวเราะพูดแทรกหรือขัดข้อเหรอตรวจสอบกันนะครับผมแอตแทกศูนย์ดิเฟนซ์ศูนย์คือศูนย์เลยเหรอ seem like it losing itself เหมือนว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วไม่มีทางสักอย่างนึงโอ้โหดูท่าดนตรีมันคือกากมากง่ายๆหัวล้อเหรอโจ๊กเฮคเกอร์สแปร์ได้ปะสโนว์อ๋อสโนวี่อ๋อเย็นเย็นโอเคตีได้ปะตีติดเข้าไอ้แท็กศูนย์ติดเข้าเลยวะเอาไงอะ
เอาไงเนี่ยไม่อยากทำร้ายจิตใจมันนะโจ๊กสิโจ๊กคุณเล่าเรื่องตลกอะไรอย่างงี้เหรอ Her expression start to shift อารมณ์ของเธอเริ่มกลับมาคงที่เหมือนเดิมอ่ะฮ่าฮ่าฉันจำได้โอเคพยายามเข้าไว้พยายามตีแรงให้โดนมากขึ้นมันหนาวมากเลยโจ๊กต่อไปสิคุณเล่าเรื่องตลกต่อไปเปลี่ยนแปลงมากขึ้นฮ่าฮ่าขอบคุณนะขอบคุณนะโอเคทำให้มันหายจากอาการเหล่านี้ไปได้คอมพิวเตอร์เคลมดาวตอนนี้ใจเย็นเรียบร้อยแล้วคุณชนะโอเคผ่านนึงอะไรวะฟ้าฟ้าคุณเจอคุณชายสีเงินอยู่บนพื้นเดี๋ยวนะถ้าเกิดเมื่อกี้เราชนะตัวเมื่อกี้นี้เราควรจะเจอกุญแจปะก็ควรจะเจอนะแต่ไม่เจอวะเดี๋ยวก็ขอดูก่อนนะครับผมมีโน้ตอยู่บนพื้นอ่านไม่หมดนะครับผมม่านแค่นั้นเองม่านโอเคตอนนี้กุญแจสีเขียวเข้าสล็อตแล้วม่านเหรอม่านมันคืออันที่เราเคยผ่านไปปะที่บอกให้เรา ที่เราเดินเข้าม่านอะตู้เย็นนี้ไม่มีอะไรแน่นะมันแปลกตรงที่มันเขี่ยวได้คืออะไรเดี๋ยวผมขอแวะไปดูทางขวาอีกรอบนึงนะครับผมที่เมื่อกี้เราจัดการตัวที่เหมือนแมวได้มันแปลกนะที่มันไม่ดรอปอะไรเลยเพราะว่าตัวอื่นมันยังดรอปหรือเปล่าก็ตัวแรกก็จะไม่ดรอปนะใช่ปะตัวแรกที่เป็นตัวนั้นอะตัวที่เป็นจุดเซฟก็ไม่ดรอปนะโอเคโอเคไม่น่าจะมีนะผมว่าขอแวะตรงนี้ก่อนนะถ้าไม่มีถ้าเกิดไม่ครบค่อยไปทางขวาครับผมเมื่อกี้นี้โอเคกระจกนะครับผมเจออะไรสะท้อนเงาก็เป็นได้อันนี้ต่อไปสีทองนะครับผมเปิด7พร้อมใช้ท่อเพื่อจัดการกับวิญญาณของปีศาจเมื่อเวลานั้นมาถึงนะหลังจากนั้นแล้วปีศาจก็ไม่สามารถที่จะดูดซับวิญญาณของปีศาจตัวอื่นได้อีกแล้วก็เหมือนกับที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะดึงวิญญาณของมนุษย์เองได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์แล้วก็ปีศาจ10การทดลองผ่านท่อล้มเหลวเราไม่เห็นความแตกต่างจากสิ่งที่ไม่ได้ทำยังไงก็ตามพวกเขาดูเหมือนจะมีปัญหาที่มาทำเรื่องแบบนี้นะมีเมล็ดพันธุ์ที่เกาะกินร่างของพวกเขาแล้วมันไม่ไปไหนเลยเมล็ดพันธุ์เหรอก็คือการทดลองที่ว่าคือโหกระจกแบบนี้แปลกคือการทดลองที่ว่าก็เกี่ยวข้องกับดอกไม้ด้วยใช่ปะแล้วก็เอาท่อต่อไปเหรอต่อท่อให้กับมอนสเตอร์ยีนมาทดลองแล้วก็อุ้ยเจอมอนเตอร์ตัวเองแล้วยิ้มเขาคิดตัวเองยิ้มแล้วก็โอ้โหมอนเตอร์สวัสดีจ้ะเหมือนหนวดเคราเลยจ้ะอุ้ยอะไรเนี่ยมันบังแถบด้วยเนี่ยจุดตัวชื่ออะไรเนี่ยเธอจ๋าโอ้โหมันนกบางอย่างมีตัวสอบจิ้มทำให้งงทำความสะอาดทำเพลงแล้วก็สวดภาวนาเช็คก่อนนะครับผมอ่านไม่ออกเก้าจักรยานหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรโอ้อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคำมันซ้อนกันสองสามพยางค์อุ้ยสวัสดีผีเสื้อมันเกาะเธอเต็มนะจ๊ะเนี่ยเธอจ๋าเป็นไรจ๊ะลำคาญไหมจ๊ะลำคาญดูเธอลำคาญนี่เนี่ยเอาไงดีขอความสะอาดสิคุณล้างมือไม่เกิดอะไรขึ้นล้างมือเนี่ยนะอุ้ยใหญ่โอ้ยเหมือนมันท่ามันชาร์จได้เดี๋ยวผีเสื้อสวัสดีจ๋าเจนะผีเสื้อจ๋าโอ้มันเข้ามาใกล้แล้วโอ้ต้องรีบจัดการวะเนี่ยพริกอ่อนนะจิ้มไหมคุณจิ้มมันดูใช้ได้นะก็จะมีผลบางอย่างเปลี่ยนแปลงได้อ่าฮะโอเคอุ้ยไปหัวได้ด้วยวันเดย์สวัสดีหัวนกสวัสดีไปไกลเลยนะไปไกลเลยเดี๋ยวใจเย็นจิ้มต่อแต่ว่าจิ้มน้องนี่นาโอเคห้ามทำซ้ำใจเย็นแต่ผีเสื้อยาโอเคมันเข้าใกล้เรื่อยๆแล้วก็อยู่ตำต่างไม่ดีนะผมว่าตำต่างไม่ดีเพราะว่ามันจะเล็งไปไกลก่อนอ่ะเราจะมีโอกาสหลบได้มิสติฟายเจ้คุณทำบางอย่างที่แปลกๆมันตัวคอมม่าและคนไหนจำได้ว่าเหมือนจำในบางอย่างได้จากโลกใบนี้สักอย่างหนึ่งไหวหัวไม่โอเคอยู่ข้างล่างเข้าไว้แล้วมันก็จะลงข้างล่างแล้วก็ต้องไปบนแทนแล้วมันก็จะขึ้นข้างบนเราก็ไปลงข้างล่างแทนโอเคเหลืออะไรเหลือเพลงกระหำใช่ไหมทำเพลงไงคุณทำเพลงที่คุ้นเคยแต่ไม่มีใครได้ยินเธอเลยโอเคจ้ะแล้วสวดภาวนาแล้วครับผมเพลงโอเคใจเย็นอยู่ข้างล่างไว้โอ๊ยโทษทีอยู่ข้างล่างไว้โอเครอดแล้วสวดภาวนาสิคุณคุกเข่าสวดภาวนาเพื่อความปลอดภัย Ripper Bird โอเคชื่อมาละชื่อ Ripper Bird นกนักฆ่าเหมือนว่าจะจำบางอย่างได้ในสุดใครเป็นคนก็เข้าใจแล้วความกล้าลิบิดมีมี3ตัวมันคือตัวตาตัวกบแล้วก็ตัวเหมือนหมา ใช่ปะที่มันเกาะ อยู่ตรงลำตัว Ripper Bird ดูขอนคลายแล้ว
สเปนโอเคเรียบร้อยบายบายโอเคไปต่อนิดนึงกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเซฟนะครับผมทางนี้โอเคอีกสล็อตหนึ่งครับผมลดบนพื้นอ่านออกให้หมดหนาวคลิกโอเคมันจะเสียบเงินเข้าช่องพอดีแล้วครบยังอ่ะครบแล้วห้ามเลิกเลยนะคือเดี๋ยวขอเช็คความว่าอีกทีนึงนะความว่าคือสวิตช์เรากดใช่ไหมงั้นน่าจะได้แล้วปะเดี๋ยวกลับผมว่าผมน่าจะผ่านแล้วตรงนี้นะกลับไปตรงที่ผ่านมาก่อนดีกว่าเช็คดูอีกทีว่าขัดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ตอนแรกมันก็ว่างเปล่าใช่ไหมจะว่าไปถ้าเกิดเรามีอาหารหมาเทมมี่นี่จะใส่นี้ได้นะแต่ช่างเถอะไม่ได้ซื้อมาโอเคน่าจะทำถูกแล้วก็เรื่องราวที่นำเสนอมาตรงนี้ก็นี่ไงเรียบร้อยแล้ว4จุดก็เตรียมตัวเข้าห้องนี้ได้แล้วโอเคซื้อเก็บไว้อันนึงนะผมโอเคก็เดี๋ยวต้องเข้าห้อง True Laboratory ข้างหน้าแล้วนะครับผมปฏิบัติต่อเรื่องราวคร่าวๆก็คืออัลฟี่ทดลองกับตัวปีศาจที่อาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนทดลองเรื่องการออกจากบาเรียนเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ล้มเหลวใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นอย่างที่เมื่อกี้เห็นมีทางลิฟต์มีอย่างนี้คืออะไรลิฟต์อีกอันนึงที่ไม่มีพลังงานแต่ว่ามีทางนี้ลิฟต์ทางไม่ได้ชักเถอะโอเคอันนี้ปิดอยู่โอเคเดี๋ยวรอเปิดฮะตรงนี้ต้องมีบางอย่างที่สำคัญแน่ๆเลยไว้รอเปิดค่อยกลับมาอ่านห้องใหญ่ๆไว้เฮ้ยอู้อะไรเนี่ยฮัลโหลเครื่องหลักแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เหมือนว่าจะเป็นที่ควบคุมพลังงานลิฟต์นะเปิดมันดีไหม yes แล้วหันหลังกลับโอ้มากันเต็มเลยโอ้โหสวัสดีกี่ตัวนี่4ตัวมันคือตัวแมวว่าตัวที่มีแมวอยู่ตรงกลางสวัสดีหลบไม่ได้ด้วยนะอ่ะมาเต็มที่จ้ะรุมกัน4ตัวเลยมั้ยเฮ้ยหยุดนะใครเอาอัลฟี่มาฉันเอาอาหารไม่ให้เธอแล้วนะโอเคเปล่าอาหารเอาพวกนี้คือพวกหมาปะเป็นจานเข้ามาคืออาหารพวกนี้ปะที่เป็นเตียงก็คือเตียงพวกนี้ปะขอโทษตรงนี้ด้วยนะมันจะทะลึ่งนิดหน่อยตอนที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กินอาหารตามเวลาจ้ะเคียวพวกเขาได้กลิ่นมันฝรั่งจากตัวเธอแหละนะก็เลยอย่างก็ตามถ้าเกิดเราไม่ซื้อมันฝรั่งจะเป็นไงไม่มีใช่ไหมตอนนี้พลังงานมันดับอยู่ฉันก็เปิดมันใหม่แล้วแหละนะแต่เหมือนว่าเธอจะมาก่อนฉันนะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะเหมาะที่จะให้เธอได้ดูนะให้เธอทำอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ดีใจนะที่เธอมาที่นี่กับหาฉันอะอย่างที่ฉันบอกเลยนะฉันกลัวว่าฉันอาจจะไม่ได้กลับไปอะแต่ไม่ได้เพราะว่าเจ้าพวกนี้หรือในทนองนั้นหรอกนะฉันก็แค่เป็นห่วงฉันอาจจะกลัวเกินไปก็ได้อะที่จะบอกความจริงอะฉันอาจจะวิ่งหนีอีกหรือทำอะไรสักอย่างนึงอะขี้ขาดเงี้ยล่ะฮะฉันคิดว่าฉันควรที่จะอธิบายกับเธอนะแต่คนจะรู้นะแอสก็ขอให้ฉันศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิญญาณจากการวิจัยของฉันฉันได้พบเจอพลังนึงที่ฉันทดลองอยู่ก็คือถูกเรียกว่าความมุ่งมั่นฉันได้ปลดปล่อยพลังนั้นลงไปในศพของมอนสเตอร์เหล่านั้นเพื่อที่จะให้วิญญาณพวกเขาได้รับพลังนั้นก่อนตายแต่การทดลองล้มเหลวอย่างที่เธอเห็นนะว่ามันไม่เหมือนกับมนุษย์อะร่างกายของปีศาจมันไม่เพียงพอที่จะอ๋อคือที่เอาฟีทดลองคือเอาพยายามให้ก่อนตายรักษาสภาพศพให้เป็นแบบเหมือนคนได้ก็คือมีกายเนื้ออยู่ไม่เป็นผงสลายไปใช่ไหมแต่ไม่สำเร็จโอเคโอเคแล้วพวกที่เมื่อกี้เราเห็นที่ผ่านมาใต้นี้ก็คือที่ไม่สำเร็จใช่ไหมคือเป็นวิญญาณก้ำกึ่งรูปร่างไม่รูปร่างอะไรนี้ใช่ปะอ๋อฮะแทนที่ตามทฤษฎีกายภาพที่ตั้งไว้ความมุ่งมั่นนี้จะทำให้มันเป็นรูปร่างขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าร่างกายพวกเขาอ่ะกลับละลายและสูญเสียกายภาพไปแทนในไม่ช้าร่างกายทั้งหมดที่เอามาทดสอบทดลองร่วมกันนี้ก็ละลายเข้าหากันหลอมรวมกันพวกเขาการได้เห็นพวกเขาเป็นอย่างนี้ฉันรู้นะฉันบอกเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวพวกเขาไม่ได้เลยอ่ะฉันบอกใครเรื่องนี้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ว่าใครจะถามฉันไงก็ตามอ่ะและฉันก็กลัวเกินกว่าที่จะทดลองเพิ่มเติมมากกว่านี้อ่ะเพราะได้รู้ว่าทุกๆอย่างที่ฉันทำลงไปมันมุ่งสู่หายนะอย่างแท้จริงแล้วแต่ตอนนี้น่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วกับเรื่องทั้งหมดนี้ฉันจะบอกทุกคนว่าฉันทำอะไรลงไปอ๋อฮะมันอาจจะยากใช่ไหมล่ะที่จะเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะเชื่อในตัวฉันเองในอย่างนี้ฉันมั่นใจว่าฉันต้องมีช่วงเวลาที่เข้มแข็งขึ้นแน่ๆ
ฉันมั่นใจว่าฉันต้องมีช่วงเวลาที่ฉันจะมั่นใจในตัวเองแน่ๆแต่การได้รู้ว่าเรื่องลงไปแล้วฉันมีเพื่อนที่ฉันจะสามารถที่จะล้มลงและอยู่กับเขาได้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะขอบคุณนะอุ้ยกลับมาทำไมเหรอมานี่พวกนายถึงเวลาที่ทุกคนจะกลับบ้านแล้วกลับใครกลับจริงๆเหรอเดี๋ยวอันนี้ไม่รับประกันผลลัพธ์นะเฮ้ยเอาว่าอ่ะป้ายตรงนี้น่าจะเปิดนะผมว่าแล้วก็ลิฟต์ก็น่าจะเปิดใช่ไหมงั้นเรามาดูกันนะครับผมว่าตรงนี้ยิ้มเหรอเบอร์8ฉันได้เลือกผู้สมัครฉันยังไม่ได้บอกแอสกอร์เรื่องนี้เลยเพราะว่าฉันกะจะเซอร์ไพรส์เขาหรือว่ามันเอาตัวแอสเลียวมาแน่ๆเลยฉันไปที่จุดศูนย์กลางของส่วนของเขามีบางอย่างที่สำคัญอยู่พิเศษอยู่เป็นดอกไม้สีทองดอกแรกที่เติบโตก่อนดอกอื่นๆดอกไม้จากข้างนอกโลกมันโผล่ออกมาก่อนที่พระชินีจะจากไปฉันสงสัยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเติบโตมีชีวิตล่ะอ๋อแมนแปลกๆหน้ายิ้มมา18ดอกไม้ไปแล้วดอกไม้ไปสิ่งที่ไม่มีวิญญาณมีชีวิตฟาวี่อ่ะโกลเด้นอ๋อดอกไม้ดอกแรกที่เห็นก็คือเป็นฟาวี่แต่นะคือตอนที่บทฟาวี่มันบอกว่าอะไรนะจำไม่ได้ว่ะที่บอกว่าตัวไม่มีวิญญาณมานานแล้วจะหาวิญญาณใช่ไหมอ๋อฮะอะไรเนี่ยเป็นเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนโทรศัพท์เข้ามาแลคอนเธออยู่นั่นหรือเปล่าหืมเป็นเวลาที่นานมากแล้วนะใช่ไหมล่ะแต่เธอได้ทำได้ดีมากเลยต้องขอบคุณเธอนะทุกอย่างตอนนี้ก่อนเป็นปกติอย่างที่ควรจะเป็นแล้วแลคอนเราเจอกันนะเร็วๆนี้เหรอนะวะอ๋ออะไรอ่ะเฮ้ยๆๆใครโทรมาครับโทรมาทำ What the hell ได้ประตูปิดด้วยเนี่ยแหละจำชื่อไม่ได้ไอ้ไม้เลื้อยแต่ทางนี้มันคุ้นๆน่ะคือสุดท้ายเราก็ต้องกลับทางนี้เหรอไปเมืองแล้วนี่ก็คือไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันเจ๊เราไปไหนอ่ะคือตอนนี้เรากลับไม่ได้แล้วใช่ไหมคือเราเคลียร์จุดนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนก็คือที่ฟาวี่แนะนำให้มาที่นี่ก็คือเป็นการแก้ดิ้งส่วนนี้ใช่ไหมคือตอนนี้ผมอยากไปที่นี่ก่อนไงคือไหนๆก็มันก็คือตามหลักมันควรจะให้ไปที่ปราสาทเลยไปที่ห้องทอนรูมเลยใช่ไหมแต่เรามาทางนี้ก็ได้ครับผมมาแยกนิวโฮมก่อนนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีจุดเซฟไหมจุดเซฟก็ไม่มีหรออืมวอไปที่ห้องแอสเลียวก่อนนะเพราะว่าผมสังหรณ์ใจว่าแอสเลียวเนี่ยคือตัวทดลองหนึ่งในตัวทดลองที่ก็จะมาเซอร์ไพรส์ให้แต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนเดิมนะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่าไอ้ดอกไม้พวกเนี้ยกลเด้นฟลาเวอร์ถ้าเกิดเทียบกับที่บ้านของทอร์เรลที่ตั้งแต่ชัปเตอร์แรกอ่ะคือจุดเดียวกับที่เป็นไอ้นั่นอ่ะวอเตอร์ซอร์เซจอ่ะที่เป็นไส้กรอกน้ำอ่ะมันคืออันเดียวกันใช่ไหมแต่เป็นตอนที่ยังไม่บานใช่ไหมอือฮึโอเคเท่าที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็เราจะลงไปข้างล่างครับผมคร่าวๆแหละเราไม่ดูรายละเอียดมากขนาดนั้นเพราะผมก็ไม่รู้จะไปดูอะไรพิเศษนะครับผมแต่ว่าผมว่าห้องที่เป็นห้องตัวเราอ่ะที่เราไปนอนแล้วก็เมื่อกี้ตรงที่เป็นห้องของแอสกอร์ที่เป็นข้างบนเนี่ยสองเตียงนั่นน่ะเตียงนึงคือเตียงของแอสเลียวอีกเตียงนึงคือเตียงของมนุษย์คนแรกที่มาใช่ไหมก่อนที่จะตายอะไรนี้ใช่ปะใช่แหละใช่แหละเพราะว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วผมว่านะค่อนข้างมั่นใจจุดนี้นะผมโอเคเอาเป็นว่าเราไปดูซิว่าจุดจบจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าต้องสู้กับแอสกอร์อีกไหมวะถ้าสู้แล้วเราจะสแปมอย่างเดียวได้ไหมไม่สู้ได้ไหมถ้าเกิดสู้ชนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าสแปมไม่ได้ชนะแล้วฟาวิจะมาฆ่าอีกไหมแล้วตรงนี้แซนจะมาอีกไหมหลายเรื่องนะเซฟก็ไม่มีด้วยฮัลโหลผ่านอย่างง่ายดายครับผมโอเคจุดเซฟไม่มีหนีกลับไม่ได้โอเคลงขวากันนะยังไม่อยากไปตอนนี้ยังเสียวๆไงไม่รู้โอเคทางนี้ดูซิว่าลงศพยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วถ้าหายไปไม่หายชื่อคงเหมือนเดิมใช่ไหมแลคคอนปะเนี่ยใช่โอเคงั้นก็
และทางเดียวคือไปหาแอสกอร์ขอดูก่อนว่ามีจุดเซฟไหมถ้าไม่มีจุดเซฟก็ต้องสู้นะสู้เลยเพราะว่าเรากลัวตายแล้วเริ่มไหนไม่รู้โอเคห้องบัลลังก์ดอกไม้บัลลังก์ยังอยู่นะครับผมโอเคก็ไปข้างหลังจุดเซฟมีปะเนี่ยจุดเซฟมีปะมีจุดเซฟโอเคงั้นเราเสี่ยงอย่างอื่นได้ครับผมไปอีกรอบนึงสวัสดีคราวนี้ถ้าเกิดฟาวี่มันรู้มันน่าจะรู้แต่เพราะมันมีสกิลเซฟโหลดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไม่มาสู้ตอนท้ายได้นะแต่เราก็รู้แล้วว่าอาจจะทำอยู่ดีใช่ปะยากเนี่ย เอาเถอะมาเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้สินะงั้นพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจ้ะอีกรอบหนึ่งสเตนไลท์แสงยังคงควบคุมร่างห้องอยู่คือเพลงเป็นเพลงที่แบบทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เศร้าไปเวลาเดียวกันดีมากอ่ะคุณยังคงมุ่นมั่นอยู่ต่อไปครับพร้อมแล้วครับผมมนุษย์จะได้เจอเธอนะลาก่อนครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมโอ้ยนั่นไงอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณพลังนี่เหมือนกับพลังของทอเรียวต่อมาจริงด้วยเดี๋ยวอ่ะมาเดี๋ยวถึงทอเรียวตบแอสกอร์ไปอย่างนี้เลยขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะบทมันคล้ายๆแชปเตอร์แรกที่เจอกับดอกไม้ปะจะมีชีวิตที่โหดร้ายทำร้ายแม้กระทั่งจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตัวเล็กๆได้ลงอย่ากลัวไปเลยนะเดือนหน้าของฉันเองทอเรียวเพื่อนของเธอที่เป็นผู้พิทักษ์ไงล่ะในตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะให้เธอเดินทางคนเดียวนะแต่ว่าฉันอดห่วงเธอไม่ได้เลยอ่ะการจมพลังของเธอคงเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่มั่นคงต่างๆนานาแน่ๆและยิ่งไปกว่านั้นมันจะเต็มไปด้วยทางเลือกที่แย่ๆมากมายให้เธอต้องตัดสินใจเพื่อที่จะออกจากที่นี่เธอต้องเอาชีวิตของคนคนหนึ่งไปเธอต้องจัดการแอสกอร์ยังไงก็ตามฉันเพิ่งรู้นะฉันไม่ให้ทำอย่างนั้นหรอกนามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะที่จะสังเวยใครมึงควรไม่ได้จะออกจากที่นี่ไปให้ได้อะมันก็สิ่งที่ฉันพยายามมาตลอดเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะดังนั้นแล้วในตอนนี้นะยุติการต่อสู้ครั้งนี้เถอะนะแอสกอร์ก็ด้วยนะเขาคนที่จะเมอร์ซี่นะโอเคเปล่า จะว่าไงจ๊ะทอรี่ถ้ากลับมาแล้วทอรี่จริงๆด้วยนั่นแสดงว่าไอ้เทปหนึ่งก็คือเทปที่แอสกอร์ถ่ายกับทอเรียลตอนที่ลูกกำลังจะเกิดใช่ไหมแล้วคนที่เล่นมุกไอ้มัมมีเดียนมัมมาเรเนียนก็คือทอเรียลน่าจะรู้แต่โอเรนิฮูนะไอ้โอเรนิฮูที่ทอเรียลมันเล่นมุกคือทอเรียลเป็นตัวเป็นคนที่ตบมุกเก่งมากโดยใช้ความนิ่งเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้อย่าเรียกฉันว่าทอริสซี่ดรีเมอร์เจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชโหเรียกนี้เลยเหรอถ้าเกิดเธอต้องการที่จะไปพูดเราแล้วก็เธอแค่ออกไปผ่านบาเรียนนั่นโดยใช้วิญญาณแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองนะแล้วค่อยไปหาวิญญาณมนุษย์อีก6ดวงแล้วก็กลับมาหาพวกเราเพื่อปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระไงล่ะแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นเธอกลับทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเศร้าโศกสิ้นหวังเพราะว่าเธอแต่อยู่ที่นี่รอคอยอย่างสิ้นหวังว่ามนุษย์จะไม่มาถึงแล้วพอมาคิดดูแล้วก็จริงนะคือถ้าเกิดแอสกอร์ได้วิญญาณคนแรกไปแล้วเสร็จแล้วออกไปหาอีก6คนที่เหลือแทนที่จะรอก็ได้แล้วนะก็เคลียร์แล้วแต่ดันรอต่อไปทอรี่เธอพูดถูกฉันนี่ช่างน่าสมเพชเหลือเกินนะเนี่ยแต่ว่าเธอคิดว่าพวกเราจะไม่ได้จะเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งไหมเป็นเพื่อนกันอีกครั้งคือกะไม่คืนดีกันแบบเป็นแฟนกันแล้วเหรอเฮ้ยไม่แอสกอร์แอสกอร์ร้องไห้เลยเดี๋ยวอันได้มาได้ไงวะเออแอสกอร์มนุษย์ไม่มีใครสู้กันใช่ไหมเนี่ยทุกคนจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ก็ฉันก็จะสวัสดีฉันทอเรียวเธอเป็นเพื่อนกับมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยยินดีที่รู้จักนะเออใช่ยินดีที่รู้จักจ้าเฮ้ยแอสกอร์นั่นใช่แฟนเก่าเธอปะเฮ้ตาเหอะคงเหนื่อยสินะเนี่ยโอ้อัลฟี่มาด้วยเฮ้ยมาครบแล้วเนี่ยมีใครเจ็บปวดอะไรใช่ไหมเนี่ยจ้าเออเพื่อนอีกคนนึงหรือเปล่าเนี่ยฉันทอเรียวสวัสดีสวัสดีมี2คนงั้นเหรอ2คือหน้าตาเหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะ
ฮ้ยไม่มีใครสู้กันใช่ไหมเนี่ยถ้าใครสู้กันแล้วก็ฉันก็จะร่วมด้วยไปขอให้อันไดช่วยจ้ะสวัสดีโอ้สวัสดีขอรับท่านเฮ้ยจอมนุษย์แอสกอร์กนหนวดกันเห็นตอนเรียกเป็นแอสกอร์ดี้เวอร์ชันกนหนวดใช่ไหมแล้วก็โคนตัวเองด้วยกันนะโอเคให้พวกนายเป็นไงบ้างแซนมาเฉยเฮ้ยเสียงนั่นมันสวัสดีฉันคิดว่าพวกเราอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะโอ้เฮ้ยฉันจำเสียงเธอได้นะเหมือนกันฉันทอเรียวยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อแซนส์แล้วก็เช่นกันโอ้เดี๋ยวก่อนสิงั้นแสดงว่านั่นคือน้องเธอสินะปาเปรัสอ่ะสวัสดีนะปาเปรัสดีใจที่ได้เจอเธอเช่นกันนะพี่ชายของเธอบอกเรื่องราวของเธอให้ฉันฟังเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนะวูบี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนของแอสกอร์รู้จักฉันด้วยคนของแอสกอร์ดีวันที่ดีสุดของฉันเลยนะเนี่ยเฮ้ยปาเปรัสโครงกระดูกกับผู้หลังคาตัวเองเป็นยังไงเหรอจะเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเป็นหลังคาหิมะหรือเปล่าเหรอไม่ใช่มดตัวนี้นะเนี่ยโครงกระดูกอะปูหลังคาของเขาเป็นชินโก้คืออะไรวะฉันเปลี่ยนใจแล้ววันนี้เป็นวันที่แย่สุดในชีวิตของฉันเลยกัมแมวนายแอสกอร์มันต้องไม่เป็นไรแล้วนะมีปลาตั้งมากมายในทะเลใช่ใช่แอสกอร์อันใดพูดถูกเรื่องของปลานะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้ที่ตกปลามันคือของแอสกอร์เหรอเดี๋ยวแล้วที่ตกปลาในสโนว์ดินตอนแรกอะบางทีเธอก็คนที่จะบางทีเธอคนที่จะเลิกเป็นบอสขนปุยแล้วก็หันมาหาปลาน่ารักแทนนะปลาน่ารักมันเป็นการอุปมาน่ะเอาล่ะฉันคิดว่ามันก็ไม่เลวนะขานี่มันวิลตันใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยพวกเธอทั้งคู่จูบกันหรือยังเนี่ยฮะจูบกันหรือยังผู้ชมกำลังรอดูฉากโรแมนติกแทบขาดใจเลยนะรู้เปล่าเฮ้หุบปากนะให้ตาติดใจของเจ้านั่นน่ะใช่แล้วอัลฟี่อัลฟี่อัลฟี่นิ่งไปจูบกันคืออะไรเดี๋ยวไม่เขาพูดถูกมาจูบกันดีกว่าเอาล่ะฉันคิดว่าถ้าเกิดเธอต้องการแล้วก็งั้นเอาเลยแล้วกันนะจูบๆๆแล้วคือโอ้ my god อุ๊ยขวางทางเฉยเดี๋ยวก่อนตักขวางทางนี่คืออะไรอย่าทำแบบนี้ต่อหน้ามนุษย์นะเออใช่แต่โทษทีนะฉันต้องออกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวหน้าของฉันมาเรียงแถวกันแล้วเหมือนว่าเธอต้องอยู่ที่นี่สักพักนึงอะนะแต่ดูเพื่อนทั้งหมดที่เธอสร้างมานี่สิฉันคิดว่าเธอมีความสุขที่นี่แน่ๆเลยเฮ้มันทำให้ฉันนึกถึงปาเปรัสเธอได้ทุกคนมาที่นี่ใช่ไหมเนี่ยแบบว่าเธอไงก็ตามถ้าเกิดฉันมาที่นี่ก่อนเธอแล้วก็เธอรู้ว่าจะเรียกทุกคนมาได้ยังไงกันแน่หรอต้องให้ฉันบอกว่าเพราะว่าดอกไม้ตัวเล็กๆช่วยฉันไว้ดอกไม้เล็กๆอ๋อที่แซนบอกว่ามีดอกไม้กระซิบก็คือเดียวนะชิบหายแล้วดอกไม้เล็กๆงั้นเหรอฟาวี่โอ้เดี๋ยวไม่มาท่านี้นี่อุ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวฟาวี่ฟาวี่ฟาวี่อีฟาวี่